และสำหรับช่วงคนดังออสเตรเลียวันนี้นะครับมีเรื่องความเชื่อมาพูดถึงอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือสาวเปรี้ยวทัศนียานั่นเองครับนางเอกจากละครเรื่องแม่โขงนะฮะที่เป็นละครเกี่ยวเรื่องของความเชื่อเรื่องพญานาคครับล่าสุดเนี่ยเธอเปิดใจครับว่าสำหรับละครเรื่องนี้นะครับก่อนหน้าที่จะถ่ายทำนั้นเธอฝันถึงพญานาคด้วยเลยครับไปนอนต่างจังหวัดเพราะว่าเราถ่ายทำที่ต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็นอนแล้วหนูก็ฝันแล้วตอนนั้นหนูก็ยังไม่เคยเห็นพญานาคที่พี่เวอร์เขาทำมาด้วยว่ารูปร่างลักษณะเขาเป็นยังไงเหมือนฝันแล้วตื่นมาแล้วก็รู้สึกได้ว่าฝันแน่นอนเราเห็นภาพเลยว่ามีบันไดพญานาคเยอะใช่ไหมตอนหนูจำได้ว่าหนูอยู่บนถนนแล้วบรรยากาศมันค่อนข้างแบบว่ามีไอ้น้ำฟุ้งๆเปียกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเหมือนมองไปอ่ะมันเป็นทางลงเป็นทางลงแล้วเป็นเหมือนบันไดพญานาคอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นพญานาคอยู่ตรงนั้นแบบใหญ่มากแล้วก็เป็นสีดําตาสีแดงรู้สึกว่าไม่กล้าเดินไปทางนั้นน่ะกลัวมากอะไรเงี้ยค่ะก็ฝันเห็นประมาณนี้แล้วก็พอเช้ามาถ่ายก็มาเล่าให้พี่ฟังแบบหนูเห็นพญานาคสีดําแล้วก็ตาสีแดงด้วยเลยพี่บอกว่าตรงกับพี่ทําเลยอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกขนลุก